คือประเด็นเรื่องต้องหมายที่เกณฑ์ว่าจะต้องรับร่วมไหมแค่ถามเราก็ประเทศติดโควิดได้กลับมาแต่หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็อยากจะเรียนว่ากรณีเนี่ยถือว่ากระทำผิดแต่กฎหมายจะไม่รับโทษก็เกณฑ์ก็ตามการสอบสวนเราจะต้องสอบสวนไม่ใช่แค่เด็กรวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มีส่วนร่วมกับทำให้เด็กได้กระทำผิดหรือไม่ด้วยนะครับถึงกฎหมายก็ไม่ได้เราเป็นผู้ใดถามว่าเรามีความจำเป็นต้องแก้กฎหมายก็ต้องเห็นการทั้งนี้ก็เป็นที่ถกเถียงหรือมุมมองทางสังคมถ้าจะมีการแก้เราก็มีสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหลายฝ่ายก็พอได้เข้าสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการปรับปรุงส่วนของรัฐบาลนั้นเราได้มีการสอบสวนทั้งตำรวจเองเราไม่สามารถจะเปิดเผยได้นะครับแต่เท่าที่ทราบภายในตำรวจเราก็สอบสวนเรื่องหลังรากเหง้าของเรื่องนี้เลยครับเราก็อาจจะมีไปมีการดำเนินคดีไปกับผู้ใหญ่ก็ได้ในส่วนในส่วนที่เด็กไปอยู่ที่สถานที่นี้ก็สถานที่นี้ก็ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลแล้วก็จะมีการสอบสวนการสืบสวนข้อเท็จจริงซึ่งข้อเท็จจริงทั้งหมดจะนำไปสู่พนักงานเป็นประการอีกประการหนึ่งอยากจะเรียนว่ารัฐบาลไทยหรือคนไทยสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นกับชนชาติชาติทั้งจีนเข้ามาตามเลยไม่ได้เลือกปฏิบัติต่อที่แต่ไม่ได้แล้วการที่รัฐบาลไทยโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มาเป็นนักท่องเที่ยวในเมืองไทยในกฎหมายไทยเราให้การดูแลสำหรับคนไทยบางครั้งให้การดูแลมากกว่าคนไทยการสูญเสียครั้งนี้ทุกคนรัฐบาลท่านนายกหรือทุกฝ่ายเรามีความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากก็ที่เราจะทำได้คือทำด้วยความยุติธรรมในการเสียชีวิตต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับทุกคนและผู้เกี่ยวข้องสำหรับกฎหมายถ้าจะมีการแก้ไขไม่แก้ไขคิดว่าถ้าประชาชนหรือสังคมว่าควรจะฟังเองก็สามารถเข้าสู่สภาได้นะครับนี่ก็อยาก